สวัสดีค่ะเป็นเวลากว่า2เดือนนะคะที่พระภิกษุกลุ่มหนึ่งจากเมืองไทยค่ะออกเดินธุดงค์บนเส้นทางสังเวชนียสถานในอินเดียและเนปาล นะคะตามรอยพระศาสดาน้อมนำโอวาทปาติโมกในวันมาฆบูชายึดเป็นหลักปฏิบัติสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาติดตามกับคุณน้ำอ้อยแจ่มจิตรายงานจากเมืองกุสินาราประเทศอินเดียค่ะโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาเริ่มต้นที่พุทธคยาผ่านสารนาถสาวัตถีลุมพินีจนถึงกุสินารารวมเป็นระยะทาง 1,500 กิโลเมตรที่พระสงฆ์จากเมืองไทยเดินธุดงค์ครั้งนี้เพื่อย้อนรำลึกถึงเส้นทางจาริกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีความยากลำบากเพียงไรทั้งยังเป็นการฝึกความพร้อมของร่างกายและจิตใจในการเผยแผ่พระศาสนาสิ่งที่ได้คือย้อนลำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสมัยนั้นเนี่ยท่านเดินจาริกเดินไปทุกหนทุกแห่งเนี่ยได้ขันติบารมีแล้วก็บารมีทั้ง30ทัศมีทั้งหมดเนี่ย30ทัศขันติบารมีเป็นต้นเนี่ยก็จะสั่งสมและไปเรื่อยคือปัญญาก็ได้วิริยะธิกะก็ได้สมาธิก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดก็จะเริ่มซึมซับไปเรื่อยสุดท้ายคือปัญญาบารมีก็จะเกิดขึ้นธรรมะที่อาจารย์ได้กับการเดินธุดงค์หนึ่งก็คือเข้าใจตนเข้าใจตนเองมากขึ้นรู้กับว่าการเจ็บมันเป็นยังไงน่ะเดินไปแล้วเท้ามันแตกแล้วเราจะพิจารณากันยังไงน่ะพอเข้าใจตนแล้วก็เข้าใจคนรอบข้างเข้าใจเพื่อนพี่น้องที่เดินไปด้วยกันว่าเวลาที่ท่านเจ็บเราก็เข้าใจแล้วเพราะเราเคยเจ็บมาก่อนก็ดูแลซึ่งกันและกันและสุดท้ายเราก็จะได้เข้าใจโลกถ้าโลกใบนี้ดูแลซึ่งกันและกันก็จะสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบริเวณวัดป่ากุสินาราบรมธาตุสถิตตรงนี้แหละค่ะก็เป็นสถานที่ปักกรดนะคะของพระธุดงค์120รูปค่ะเพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามหลักโอวาทปาติโมกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้เมื่อเพ็ญเดือน3มาฆบูชาค่ะละเว้นบาปทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสคือโอวาทสำคัญของพระพุทธเจ้าที่ให้กับพระสงฆ์ 1,250 รูปในคราวลงปาติโมกกลางเพ็ญเดือน3หลังการตรัสรู้9เดือนซึ่งถือเป็นหลักสำคัญที่พระสงฆ์ยึดถือปฏิบัติโดยจะปักกรดที่กุสินาราเมืองปรินิพานเป็นเวลา6วันและเข้าร่วมงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุประจำปีที่จัดโดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชมากไปกว่าอามิสบูชาหรือการบูชาด้วยสิ่งของก็คือการปฏิบัติบูชาและยึดในพระธรรมอันเป็นสรณะเพื่อความหลุดพ้นค่ะและนี่คือกิจของสงฆ์ที่เราได้เห็นจากการธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาน้ำอ้อยแจ่มจิตไทย PBS รายงานจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชรัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียค่ะสัพพะทาสินามุนี